วัสดีครับ Story Room Helog บอกเล่า EP 12นะครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องแอคเซสซอรีในการประกอบฉากดวงหนึ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ดวงสิเรียกว่าเป็นประกอบฉากสิ่งหนึ่งเลยก็ได้เนื่องจากว่าในการถ่ายวิดีโอแบบนี้เนี่ยการตกแต่งเรื่องของแสงสว่างก็ค่อนข้างจำเป็นนะครับอาจจะไม่มีก็ได้อ่ะเรามาดูกันถึงเรื่องไฟ RGB LED จาก Netlight นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยมี2รุ่นนะครับก็คือรุ่น PowerTube 264นะครับเป็นรหัสของRGB แบบทรงกระบอกแบบนี้แล้วก็อีกตัวนึงคือเป็นรุ่น Litolite 54 RGB แบบPocket นะครับเล็กๆทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นรูปทรงที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์กันถึงเรื่องไฟ RGB Netlight นะครับแบรนด์ Netlight นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ซอยยิบมากนะครับตั้งแต่เริ่มทำคอนเทนต์นะครับรวมไปถึงคนทำโฮมสตูดิโอคนทำงานกลางๆไปจนถึงคนทำงานระดับมืออาชีพนะครับช่วงกำลังวัตต์ของไฟเนี่ยก็มีตั้งแต่เริ่มต้นน้อยๆเป็นไลติ้งแบบช็อตกันรวมไปถึงแบบโฮมสตูดิโอที่ผมใช้อยู่ในคลิปก่อนๆใน Helog Story Room แล้วก็ไปถึงอันใหญ่บึ้มเลยเป็นแบบอันสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็น RGB ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดกันถึง2ตัวก็คือ2รุ่นนี้นะครับดูทีละรุ่นก่อนเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือ PowerTube 264นะครับถ้าเกิดคนที่ซื้อมาเนี่ยก็จะได้ซองใส่แบบนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นซองกันกระแทกอะไรนะครับเป็นแค่กันขูดขีดนะครับก็จะมีตราแนลไลท์อันนี้ก็ไว้พกไปนอกสถานที่ถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งได้นะครับตัวความยาวของ Litolite 64นะครับ Tube เนี่ยประมาณ25 เซนถือว่าเล็กกว่า1ฟุตนะครับก็กำลังดีแล้วก็การใช้งานเนี่ยเป็นการแบบติดแม่เหล็กตรงนี้เป็นแมกเน็ตนะครับติดได้ทั้ง3มุมมองแล้วก็บางคนจะไม่นะว่าเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นแนวตั้งแล้วก็ถ้าเกิดต้องการให้แสงสว่างมากเนี่ยก็หันหลอดเข้านะครับถ้าเกิดต้องการน้อยก็บิดออกคือบิดออกจากหน้าก็ดูจากกล้องตัว PowerTube 264ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการแบบมีการหลบแสงครับหลบแสงเพราะว่ามันตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นแฉกๆเป็นหกเหลี่ยมนะครับวางสามารถวางในรูปแบบติดกำแพงแบบไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับตัวเนี้ยสนุกมากครับใช้สนุกบ้างแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือแบตไม่ค่อยทนนะครับแบตไม่ค่อยอึดจริงๆ RGB Light LED RGB พวกเนี้ยไฟกำลังวัตต์อาจจะไม่ได้สูงมากก็ต้องเตรียม power bank สำหรับคอยชาร์จไปใช้ไปอันนี้สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดกับแม่เหล็กติดกับโครงเหล็กแบบผมคลิปก่อนเนี้ยก็จะติดกับโครงเหล็กข้างหลังครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ตัวของ PowerTube 264ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบยาวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยแนะนำให้ซื้อเป็นคู่นะครับซื้อเป็นคู่ถ้าซื้ออันเดียวเนี่ยก็จะใช้มุมมองเล็กๆแคบๆแต่ถ้าเกิดซื้อคู่เนี่ยมันก็จะจัดแสงอะไรได้มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแสงก็คือกดค้างนะครับให้ชื่อเนี่ยไลท์ครบแล้วมันก็จะติดนะครับโหมดต่างๆเนี่ยลองดูรีวิวต่างๆของทางเทพกัจเจตก็ได้นะครับมีเยอะแยะมากก็กดโหมดต่างๆไปอันนี้ก็คื ทดลองเปิดให้ดูนะครับในคลิปก่อนๆที่ไม่ใช่ Story Room เนี่ยคงผมก็จะไปประกอบฉากหลังนะครับก็จะเห็นเป็น2สีหมายความว่าก็จะใช้LED RGB แบบเนี้ย2ดวงนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มัน2สีก็ใช้อันเดียวนะเปิดสีเดียวแล้วก็เปิดแสงสว่างครับข้อดีของตระกูล LED RGB แบบนี้เนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะบ่งบอกให้ถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คือดิมมิ่งประมาณ 5% นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันเป็นไหลๆเนี่ยก็เลือกให้มันเป็นธรรมดาก็ได้อันนี้ก็คือเป็น Kelvin 3200นะครับซึ่งตัวเลขละเอียดยิบแบบนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้งานหรือว่าไปณสถานที่โลเคชันต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจดเควินไว้ว่าสภาพแสงที่เราถ่ายแบบนึงแบบนี้แบบนี้แล้วก็รวมไปถึงพวกไฟประดับพวกนี้เนี่ยก็สามารถจดค่าความละเอียดไว้ได้นะครับเรากลับมาถ่ายกี่ครั้งเนี่ยปริมาณแสงหรือว่าค่าแสงต่างๆก็จะใกล้เคียงกับที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือตัว PowerTube 264นะครับเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเป็น Litolite 54จะเห็นกันบ่อยๆนะครับตัวประโยชน์การใช้งานของทรงแบบทรงกระบอกแบบนี้นะครับกับทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยใช้งานต่างกันอีกแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีทั้ง2แบบนะครับตัว Litolite 54จะมาพร้อมกับตัวซองแบบนี้อันนี้เรียกว่าแบบโอ้เจ๋งมากครับมันกันกระแทกแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีซอฟ
แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเอามาประกอบฉากหลังถ้าเกิดใส่ซอฟเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้แสงสว่างมันจะดรอปลงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็ในชุดก็มี USB Type C ไว้ชาร์จเจอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเอาไว้ใส่แบบนี้นะโอเคมากๆนะครับแล้วก็กันกระแทกอันนี้คือเก็บไว้ดีๆเลยครับใส่อย่างอื่นได้อีกด้วยนะครับตัว Litholite 5C นะครับลักษณะเหมือนกันการใช้งานคือกดค้างนะครับกดค้างให้ตัวหนังสือมันเต็มแล้วเดี๋ยวไฟก็จะติดการเปลี่ยนโหมดต่างๆเช่นเดียวกันครับก็กดโหมดเปลี่ยนได้เป็นหิ้วเป็นอะไรพวกนี้คือเบสิกทั้งหมดเลยครับลองไปดูหารีวิวจากในทางเทพกัจเจ็ดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบหิ้วนะครับ Storm Policeนะแต่ปัจจุบันใช้อยู่ไม่กี่อันนะใช้ Hues Loop นะใช้ Loop ก็พอนะครับก็จะเป็น HUE Loop แบบนี้นะครับก็แล้วก็ตั้งDimmer ได้แล้วก็ Speed นะครับตอนนี้ก็คือ30วิเปลี่ยนทีแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเม็ดสี000ถึง360หมายความว่าก็จะวิ่งจาก00ถึง360แล้วก็สามารถจำกัดช่วงเลนส์สีของRGB ได้ว่าอยากให้มันลูปในช่วงไหนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่เริ่มต้นกับสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็คือทุกสีเลย0ถึง360นะครับ RGB ทั้งหมดของ Netlight จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือควบคุมเหมือนกันนะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะย้อมสีอุณหภูมิอะไรต่างๆได้เนี่ยอันนี้คือบิดแบงค์หลังแสงเขียวแสงต่างๆก็ไปแล้วครับเห็นไหมแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าสว่างมากนะครับแต่ว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างจำกัดก็จะมีบอกไว้ประมาณนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเปิดที่ 32% นะครับก็ใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดน้อยๆมันก็จะให้เราใช้งานได้มากขึ้นอย่างสมมติ 10% ของผมส่วนใหญ่ไว้ข้างหลังจะประมาณ 10% ใช้ได้ประมาณ11ชั่วโมงก็บวกลบเอานะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องถ่ายอะไรนานๆเนี่ยให้หา USB Type-C มาเสียบชาร์จทิ้งไปเลยครับใช้ไปด้วยใช้ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิด100นะครับอันนี้เราเปิด100ปึ๊ดใช้ได้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมง1.4 อาวนะครับถือว่าก็เพียงพอนะเพียงพอถ้าไม่ได้ใช้สำหรับหมายถึงว่ายังไม่ได้ถ่ายเนี่ยเราก็ปิดนะครับก็ปิดไปแล้วก็ค่อยมาเปิดใหม่แต่ว่าตัวทั้ง2ดวงอันเนี้ยทั้ง2อันในเนี้ยนะครับตัว PowerTube 2 6C ตัวนี้นะครับก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็สามารถควบคุมได้ด้วยแอปพลิเคชัน Netlink อันนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองนะแต่เห็นว่าใช้กันได้แล้วก็ลองทดสอบดูน่าจะใช้กันได้ก็อย่างน้อยคอยควบคุมเพิ่มแสงลดแสงอันนี้ก็คือเป็นความเป็นการควบคุมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับสรุปก็คือทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาใช้นะครับให้หาใช้เป็นคู่นะครับหรือใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับให้ซื้อทีละอันก่อนซื้อดวงนี้มาใช้ดวงเดียวก่อนก็ได้นะครับ Litholite 5C แล้วก็ลองดูว่าเราขาดเหลือเพิ่มเติมอะไรไหมเราประดับด้านหลังเนี่ยเพียงพอไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบโอ้ยคนหลายสีอันนั้นก็คือจะใช้แบบเนี้ยหลายก้อนนะครับเรียกเป็นก้อนถ้าเกิดอยากประหยัดก็ไว้ก้อนเดียวไว้ตรงกลางนะครับเหมือนของผมเนี่ยเมื่อก่อนก็จะใช้ Power Tube เนี่ยไว้ตรงกลางคอยแบบยิงแบ็คกราวด์สีๆนะครับก็ถือว่าเป็น LED RGB ที่ค่อนข้างสะดวกมากๆสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในโฮมสตูมหรือแม้กระทั่งคนขายโปรดักต์ขายของถ้าเกิดว่าเรามีโปรดักต์ที่จะต้องขายที่จะต้องพรีเซนต์เนี่ยอย่างเช่นเป็นสีส้มเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนพวกแสงประกอบ RGB LED พวกนี้เนี่ยให้มันเป็นสีส้มตามผลิตภัณฑ์สีได้อันนี้ก็เรียกว่าเวลาดูก็จะเป็นภาพจำในการดูวิดีโอเราดูคลิปเราหรือแม้กระทั่งดูเราที่เราขายของนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับการทำวิดีโอคอนเทนต์ในปัจจุบันครับ